สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับและนี่คือรีวิวหนังที่มีสปอยอยู่ด้วยนะถ้ายังไม่ได้รู้ซีรีส์ก็ปิดไปก่อน The Little Mermaid เจ้าหญิงเจ้าหญิงดิสนีย์ทุกคนดูหน้าผมก็คงจะรู้สึกได้นะครับในแบบที่ผมไม่ต้องบอกนะว่าอูไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของเจ้าหญิงดิสนีย์แน่นอนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเจ้าหญิงดิสนีย์่ต่อให้คุณไม่เคยดูหรือคุณไม่ชอบคุณไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของเขาแต่ก็ต้องเคยผ่านตาม,มาบ้างแล้วผมให้เลยนะท็อป5 ของเจ้าหญิงดิสนีย์ที่เคยผ่านตาทุกคนน่ะแน่นอนอย่างอ่าสโนไวท์อ่ะซินเดอเรลล่าใช่ไหมครับอย่างเบลนะครับบิวตี้แอเดบิสใช่ไหมฮ่าออโรร่าเจ้าหญิงนิทรานะครับแล้วก็มีแอเรียลนะครับเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมถ้าให้จัดอันดับแบบเจ้าหญิงชวนฝันน่ะท็อปทรีมีแอเรียลแน่ๆผมยังจำได้ดีนะตอนที่เคยดูตอน,นเด็กเราก็เคยดูเนาะเท่าที่จำได้อะนะ ก็จะมีพูดถึงเจ้าหญิงใช่ไหมครับเจ้าหญิงเงือกที่มีพ่อที่เอ็นตี้มนุษย์มากไม่ชอบมนุษย์แล้วก็พอเจ้าหญิงเริ่มหลงรักมนุษย์ก็เริ่มมีปัญหา,าบล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 า,บาซึ่งจริงๆเ,เส้นเรื่องที่ The l i t t l r Mermaid เขาทำไลฟ์แอคชั่นให้เราดูครั้งนี้มันก็ทำให้เราหวนคืนเนาะนอสโซเจียนอสโซเจก็คือหวนคืนลำลึกถึงความหลังตอนที่เราดาูแอนิเมชั่น ของดิสนีย์ลิตเติ้ลเมอร์เมดนะครับเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยเราได้หวนคืนนะพเพราะมันเหมือนเลยนะครับผมดูเสร็จปับ๊บผมก็ไปทวนด้วยนะครับไปทวนปับป๊บปับ๊บปั๊บก็เฮ้ยเฮียเหมือนเลยเหมือนเป๊ะเลยเปลี่ยนแค่บางโมเมนต์เท่านั้นเองแต่เส้นเรื่องหลักๆกก็ใกล้กันเลยอีกหนึ่งอย่างในความทรงจําผมนะเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดเนี่ยก็คือความชวนฝันในเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดเนี่ยเราจะรู้สึกนะตอนสมัยที่เราดูการ์ตูนเราจะรู้สึกว่าพอเขาลงไปลงไปในปราสาทเจ้าหญิงนะ เออไปในเมืองบาดาลตรงนั้นนะผมจำไม่ได้เขาเรียกชื่อเมืองอะไรเขามีชื่อนะีด้วยครัที่ผมไม่ใช่แฟนนะผมจําไม่ได้แต่เมืองอะที่เป็นพูดรัา เป็นเมืองเป็นปราสาทของเจ้าหญิงแอเรียลแล้วกันนะมันจะเป็นอะไรที่ชวนฝันมากผมจำได้ความรู้สึกว่าเราเรามีความรู้สึกว่าใต้น้ำมันสวยงามชวนฝันก็เพราะ The Little Mermaid เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำเราอันเนี้ยคือปัญหาแรกพอมันเป็นไลฟ์แอคชั่นปับ๊บเขาบิดให้มันดูจริงไอ้ดูจริงอะไม่มีปัญหา ดูจริงดูสวยเหลืดิจิตอลเม์เมดไลฟ์แอคชั่นใต้น้ําสวยไหมสวยเรื่องมืดเมืดที่ทุกคนติดกันผมไม่ติดด้วยเพราะผมรู้สึกว่าเอ้าอยากเลียวใช่ไหมล่ะถ้าอยากเลียวถ้าใต้น้ํามันก็ต้องมืดอ่ะแง่แซะแหละไอ้เหี้ยถ้าใต้นะ้ำมันก็ต้องมันก็ต้องมืดถูกไหมมันก็ต้องอ่ะตามนั้นตอนที่หนังนะครับหันเหไปเล่าเออร์ซูล่าเออร์ซูล่าเขาก็อยู่ในเหมือน พื้นที่ของเขาเนะพูดอย่างนี้กันนะครับบูดพื้นที่ของเขาอยู่ในโซนของเขาซึ่งมันจะดูมืดๆด,ดูอะไรมันก้นอกผมโอเคด้วยซ้ํามันขับไอปลาหมึกอ่ะหนวดปลาหมึกของเออร์โซล่าที่มันเรืองแสงอยู่ความรู้สึกผมมันเหมือนอเราได้เห็นเออร์โซล่านะครับที่เป็นปลาหมึกที่หนวดมีเรืองแสงยิบ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 ตัวละครตัวเนี้มันถูกบรรยากาศขับช่วยให้มันดูลึกลับให้มันดูร้ายไปด้วยด้วยบรรยากาศ นี่ครับผมไม่ติดด้วยซ้ำสวยไอ้สวยอ่ะสวย,สวยแต่มึงเชื่อปะ่ะกูดูไปสักพักหนึ่งกูมีความรู้สึกว่าไอ้เมืองบาดาลตรงนั้นน่ะผมผมจำชื่อไม่ได้นะเมืองบาดาลตรงนั้นน่ะบ้านไอ้ปราสาทตรงนั้นน่ะมีอยู่กี่คนวะทำไมกูรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราแอเรียลอ่ะอยู่ในบ้านน่ะมีเสด็จพ่อจริงๆ a แอเรียลมัน ีลิ่งมันจะแบบจกัจกๆวงๆนิดนึงนะเออมันจะแบบจกัจกๆวงๆนิดนึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นไม่ได้มีปัญหาแค่พูดไม้เสตผมเฉยเพราะฉะนั้นแบบทุกครั้งที่เห็นแอรีลเสด็จพ่ออย่างฉากที่เปิดตัวลูกๆทั้งเจ็ดเจ้าหญิงเจ็ดทวีปอะไรนั่นน่ะตอนเป็นการ์ตูนน่ะมันเราดูเรารู้สึกว่ามันอลังการมากมันรู้สึกว่าเป็นเหมือนงานเลี้ยงเปิดตัวเจ้าหญิงแล้วผมก็รู้สึกว่า มันดูอลังการมากแต่พอมันเป็นไลฟ์เอชั่นครั้งเนี้มันเหมือนถูกปรับลดสเกลให้มันเป็นเหมือนแค่ประชุมเหมือนเหมือนวันนี้ประชุมบอร์ดบริหารแล้วก็ลงมาประชุมกันลับๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า what the fuck นี่ขนาดกูไม่ได้แบบเป็นคนที่ชอบเจ้าหญิงขนาดนั้นเนี่ยผมยังรู้สึกแบบเฮ้ยความอลังการนี่โดนลดทอนนะเ คือพอพูดว่าเจ้าหญิงปั๊บเปิดตัวปุ๊บป,ปั๊บมันน่าจะดูอลังการกว่าเนี้มันเลยส่งผลให้ทุกครั้งที่เล่าอ่ะเล่าไอเมืองใต้น้ําตรงนั้นอะ่ะผมรู้สึกว่าสวยนะสวยอ่ะสวยสวยแต่ไม่อลังการและชวนฝันเข้าใจคํานี้ปะ่ะเออผมเลยบอกไงว่าไอ้ทิศทางที่เขาทําให้มันเรียวอะ่ะและดูมีปัญหาเล็กน้อยคือพอมันเรียวปั๊บเนี่ย เขาเน้นให้มันเรียวแบบเรียวแบบเรียวเลยซึ่งณวันนี้พอเราไปดู The Little Mermaid แบบเรียวเรียวอะเรียวในที่นี่นี่ไม่ได้หมายถึงแบบกูปูพูดได้อะไรงเ้ยนีมันมัน,ม,นมันไม่เรียวอยู่แล้วนะจริงๆแค่มีนางเงือกมันก็ไม่เรียวแล้วนะแต่แบบหมายถึงเรื่องบรรยากาศอะปากาลงปากาลางังปลาเปลอกมันดูจริงมาก พยายามทำมพิวเตอร์กราฟิกให้มันดูแบบเหมือนเป็นปลาจริงๆปูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เห็นเซบาสเตียนกูอยากกินปูเผาเลยหิวปูเผาอไหนกูตำซีฟู้ดรอเลยอสัตว์มันจริงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ความจริงตรงนี้มันทําให้อะไรหลายๆอย่างมันดูแบบลดทอนลงไปพอผมไปได้ไปดูเนี่ยผมเกิดคำถามเลยว่าไอ้ความเรียวที่เดอะลิตเติ้ลมไลฟ์แอักำลังเสิร์ฟเราอยู่นะตอนนี้ มันเป็นความเรียวที่เหมาะสมกับเดลต้าเม e ร์เมดไหมเออเหมาะสมหรือไม่เนี่ยนะครับเพราะว่าผมดูไปอ่ะผมพยายามจินตนาการผมผมคิดไปในจุดนั้นไม่ได้ไงเพราะเราไม่ใช่แฟนเจ้าหญิงดิสนีย์ถูกไหมครับแต่ว่าเราก็คิดว่าเอ๊ะคนที่เป็นแฟนเจ้าหญิงดิสนีย์เขาจะรู้สึกยังไงวะคือตัวหนังอ่ะเขาพยายามเล่าให้เหมือนเอาเส้นเรื่องความเหมือนไปเกาะที่เส้นเรื่องเหตุการณ์ต่างๆปรับเปลี่ยนโมเมนต์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีมีโมเมตนต์ที่ ส่วนตัวรู้สึกว่ามันตะลกโคตรอะทำไมเขียนได้เป็นอย่างนั้นด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าผมอะคนที่ไม่ใช่แฟนเจ้าหญิงไงไหมก็จะรู้สึกว่าอืเส้นเรื่องมันเหมือนแบบเนี้ยมันก็เซอร์วิสแฟนเนาะเออเซอร์วิสแฟนที่เป็นแฟนเจ้าหญิงดนะิสนีย์เนาะได้เห็นแอเรียลมาเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ครั้งหนึ่งก็อาจจะดูตื่นเต้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไอ้ความเรียวตรงเนี้ย มันทําให้ความชวนฝันมันทําให้ความอลังการบรรยากาศชวนฝันต่างๆมันหายไปอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าสงสัยมากว่าคนที่เป็นแฟนแอเรียลจะรู้สึกยังไงคือการแสดงของน้องเฮลิเบรี่พูดก่อนเรื่องหนึ่งเรื่องก็คือผมเป็นคนที่เปิดรับมากเรื่องสัญชาติสีผิวเรื่องอะไรต่างๆผมไม่ติดอะไรทั้งนั้นน่ยผมอะติดแค่ว่าถ้า ผลงานมันออกมาไม่ดีในมุมไหนผมก็จะพูดแค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าผมยังติดการแสดงของน้องเฮลลี่เบอรี่อยู่แต่แยกนะต้องแยกเป็นส่วนๆคือน้องเฮล์ี่เบอรี่เรื่องการร้องเพลงเรื่องเพลงอันนี้ดีเวอร์ดีดีเลยแต่พอมันเป็นเรื่องการแสดงปับ๊บเท่าที่ผมทราบน้องเฮบ์รี่ นี่คือเรื่องแรกนะครับผลงานภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ชิ้นแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมได้ดูนะผมรู้สึกได้เลยว่าน้องเฮลิเบอรี่เนี่ยกำลังได้รับโจทย์ที่ยากอาจจะยากเกินตัวไปด้วยซ้าไปนะเพราะเจ้าหญิงแอเรียลเท่าที่ผมจําได้เจ้าหญิงแอเรียลเท่าที่ผมจําได้มันจะดูเป็นเจ้าหญิงที่มีบุคลิกที่ล่าเริงกว่านี้มันมีข้อมูลนะครับออกมา,าดักดักคอตรงนี้เอาไว้ดักคอตรงนี้เอาไว้ให้คุณคิดซะว่านี่คือเจ้าหญิงแอเรียล ที่อยู่คนละจัก,กรวาลกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ยังไง <c oughs> นี่คือแอเรียลในมัลติเวิร์สนี่คืออีกหนึ่งตัวแปรของเจ้าหญิงแอเรียลเลยยังไงเอาเป็นว่าเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าอันนี้คือเป็นเจ้าหญิงแอเรียลคนละคนนะกับที่อยู่ในการ์ตูนที่คุณเคยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช่ครับใช่ครับไอเรื่องนั้นนะ่ะมันไม่เถียง เห็นอยู่ชัดๆเลยว่าแบบเจ้าหญิงแอเรียลที่น้องเฮลิเบลลี่ตีความออกมาเนี่ยมันดูเป็นคนละคนกับเจ้าหญิงแอเรียลที่อยู่ในแอนิเมชันอันนี้แหละครับผมเลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อยคือปกติไม่ว่าตัวละครนั้นจะเป็นคนละตัวอยู่คนละจักรวาลสร้างเหตุผลอะไรต่างๆนานานะก็ตามเพื่อมาซับพอร์ตว่าอันเนี้ยคือคนละคนกันแต่คำถามของผมก็คือ เราหลงสเสน่ห์เจ้าหญิงแอเรียลเพราะอะไรผมไม่ได้หลงสเสน่ห์ที่เจ้าหญิงแอเรียลสีผิวอะไรหรือผมสียอะไรผมหลงสเสน่ห์ในความล่าเริงสดใสเจ้าหญิงคนนี้ดูน่ารักบรรยากาศก็เลียวทีหนึ่งและปราสาทกูฝันสลายไปรอบหนึ่งแล้วผมไม่รู้นะว่าแฟนเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดจะรู้สึกอย่างไรกันแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เมืองบาดาหตรงนั้นนะ่ะดูไม่อลังการเลยรู้สึกไม่ไม่ขนลุกขนพองเท่าตอนเราเห็นแอนิเมชันน่ะ เอางี้ดีกว่าแล้วพอเรามาเห็นน้องเฮลเลรเบอรี non ่นะครับเขาก็พยายามดีนะเขาพยายามดีและเขาเก่งมากแต่อันนี้เราพูดถึงผลงานที่ออกมาเรารู้สึกว่าเราเหมือนเห็นเจ้าหญิงแอเรียลที่ไม่ใช่เจ้าหญิงแอเรียลที่เรารู้จักอ่ะเขาเหมือนเป็นคนละคนอ่ะเขาเหมือนเป็นเจ้าหญิงแอเรียลที่ไม่ได้สดใสเหมือนที่เคย ตัวละครเจ้าหญิงแอรเรียลที่น้องฮาริเบอรี่แสดงออกมาถูกตีความใหม่ให้มันดูมีแผลนในใจและโฟกัสไปที่ปมปัญหาในใจตรงนั้นมากขึ้นมันเลยดูเหมือนเป็นเจ้าหญิงแอรเรียลที่อมทุกข์มากกว่าตอนที่เราเคยดูแล้วมันทำให้ตัวละครตัวนี้มันดูมีความร่าเริงสดใสที่มันลดลงไปประเด็นมันอยู่ตรงที่ไอ้ความร่าเริงสดใสที่มันหายลงไปในการแสดงใน เจ้าหญิงแอรเรียลของน้องเฮล่เบลลี่เนี่ยมันเสือกเป็นความรู้สึกที่นั่นะ่ะคือส่วนที่ดีที่ทําให้ผมรักเจ้าหญิงแอรเรียลผมเลยรู้สึกว่าร้องอะดีร้องเพลงอะดีเลยดีเฮี้ยเฮี้ยเลยแต่แคาแรคเตอร์อะที่มันออกมาผมรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่เจ้าหญิงแอรเรียลอะนะครับมันก็คือเจ้าหญิงแอรเรียลนั่นแหละแต่ผมแค่รู้สึกว่าเจ้าหญิงแอรเรียลที่ผมรักไม่ใช่แบบเนี้ยเรื่องนี้ยผมเห็นและใครหลายๆคนก็ก็ค่อนข้างที่จะกลัวเนาะจริงๆผมก็ ประมาแล้วก็กังวลเล็กน้อยว่าแบบเราสามารถพูดความรู้สึกเราได้มากแค่ไหนและตรงแค่ไหนนะครับแต่ว่าอ่ะผมว่าผมควรพูดความรู้สึกที่อยู่ในใจผมตรงๆงไปเลยเนะครับในแบบที่อาจจะต้องยอมรับว่ามันอาจจะรุนแรงและทำร้ายความรู้สึกของใครบางคนก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าน้องเฮลเบอรี่เนี่ยเสียงดีโคตรนะใสกิ้งเลยนะถ้าคุณดูซาวแท็กนี่ใสกิ้งเลย เปรียบเทียบเอางนี้ดีกว่าถ้าเข้าเรื่องเสียงนะเปรียบเทียบงนี้ดีกว่าแซาวแท็กกับภาคไทยเสียงโบกี้ไลออนกับเสียงน้องเฮริเบลลี่อันนี้ผมว่าเปรียบเทียบกันได้ผมรู้สึกว่าน้องเฮริเบลลี่ถ้าพูดในพาร์ทของร้องเพลงถูกไหมครับเดอร์ลัตเตอร์เมอร์เมรเราก็ต้องไปฟังเพลงอะเราอยากฟังเพลงใช่ไหมเราก็ต้องไปฟังเพลงน้องเฮริเบลลี่เพลงที่น้ erry, องเฮริเบลลี่ร้องทุกเพลงยิ่ง p a ร t of the world โคตรเพราะเพราะโคตร ในส่วนของภาคไทยโบกี้ลอนก็ลองได้ดีครับแต่ติดนิดเดียวติดนิดเดียวกูจู้จี้กูติดไม่มากเท่าคนอื่นๆที่อยู่ในโซเชียลนะครับแต่ยังติดอยู่นิดนึงคือเจ้าหญิงแอรเรียลในเหตุการณ์ณตอนนี้นางยังเด็กมากเด็กแบบเด็กมากเป็นเงือกน้อยอะมึงเงือกน้อยอเงือกนอนน่ะมึงเข้าใจปะว่าน,นางเป็นเงือกนอน่ะเงือกตัวน,น้อย ดีดาล,าล่าเริงความล่าเริงหายไปแล้วนะขืมและแผลในใจมีแบบมีปมปัญหาคิดถึงเรื่องแบบพ่อไม่เข้าใจสเสด็จพ่อไม่เข้าใจหนูเอะเลยนี่เนีมีปมปัญหาผูกพันรักหลงไหลมนุษย์หรืออะไรก็ตามมีปมปัญหาเยอะขยายถูกขยายให้ตัวละครนี้แบกดรามา่าไว้เยอะความสดใสกูหายไปหมดเลยเนี่ครับตัวละครนี้เหมือนแบบนิ่งนิ่งแล้วอมทุกพาดความล่าเริงสดใสที่ทําให้เราชวนรักชวนฝันหายไปแต่ตัวละครตัวนี้ เขายังเด็กมากเออตัวเสียงของเฮลีเบอร์รี่เขาก็แคสผมว่าเขาน่าจะแคสจากเสียงร้องก่อนการแสดงเว้ยเออแน่แน่แน่แน,แน,แน่อันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลนะแต่ผมว่าเขาน่าจะแคสจากเสียงร้องอ่าก่อนการแสดงเพราะว่าเสียงร้องมันคือโอเคเลยเป๊ะพอมันเป็นเสียงของคุณบกี้ไลออนปับ๊บคุณบกี้ไรออนไม่ได้ทำไม่ดีนะแต่ผมรู้สึกว่าเสียงคุณบกี้ไลออนเนี่ยอาจจะยังไม่ใสพอเป็นเสียงของแอเรียลมันอาจจะดู จู้จี้นิดหน่อยนะแต่ผมรู้สึกงั้นจริงๆว่าเสียงของคุณโบกี้ไลออนเนี่ยอีกนิดอะมึงเข้าใจปะมึงมึงเข้าใจความรู้สึกนี้กันบ้างแบบอีกนิดอะแบบไอ้เฮียเขาก็ร้องดีกูก็ร้องไม่ได้อย่างเขาไอ้เฮียท่านจะไล่ให้กูแบบมึงไปร้องเองดิไม่ไปโว้ยร้องไม่ได้แต่กูก็ดูแล้วฟังไงว่ามันอีกนิดอะเสียงคุณโบกี้ไลออนเนี่ยครับมันจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่ กว่าเสียงแอริเลที่เราคุ้นเคยสังเกตว่าเสียงคุณโบกี้ไลออนเนี่ยมันจะมีความแหบมีความสากความแหบของเนื้อเสียงอยู่เล็กน้อยซึ่งนั่นเป็นเสน่ห์ของเขานะซึ่งนั่นเป็นเสน่ห์ของเขาเวอร์ชั่นของคุณโบกี้ไลออนก็เพราะเอางี้เอางี้ถ้าไม่ใช่คุณโบกี้ไลออนพี่ว่าใครเอางี้ดีกว่าผมมีน้องคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอีสัตนี่แหละนี่ฮะนี่ฮเสียงแอรลนี่ฮะคือน้องเอลลี่ น้องเอลลี่เสียงมึงเคยฟังมึงเคยฟังไอ้เฮียถ้าจะถามว่ามึงเคยฟังน้องเอลลี่ร้องเพลงไหมไอ้เฮียก็ก็ดูเขินๆนะคือมึงทุกคนมึงเคยฟังอยู่แล้วเอาเป็นว่ามึงชั่วโมงนี้มึงลองหลับตากับครูนะนึกนึกถึงจริงๆไม่ต้องนึกก็ได้มึงเข้าใน u t u b e เนี่ยมึงดูกูอยู่ใน YouTube ใช่ไหมน้องเคยร้องเวอร์ชันภาษาอังกฤษไว้มั้งถ้าจัไม่ผิดไม่แน่ว่าในรายการไหนหรืออะไรนะแต่เหมือนน้องเคยร้องเอาไว้ ใสแบบใสใสใส,สแบบใสหัวไปดีกว่ากูเนี่ยไอ้เหี้ยไปตายซะเลยแบบเสียงน้องแบบโอ้โหใสกิ้งเลยกูฟังแล้วกูจะตายอ่ะจะตายคือแบบเสียงใสามากเสียงแบบสดใสนี่คือแบบแอร์เรียลในจินตนาการเลยใครรู้สึกยังไงไม่รู้นะคือบางคนอาจจะชอบเวอร์ชั่นของคุณบกี้ไลออนก็ได้แต่ผมอ่ะคือ กูกูได้ยินน่ะกูได้ยินความแหบนิดๆความากของเสียงนิดๆมันเป็นสเสน่ห์ของเขาแต่บังเอิญว่ากูที่มีความทรงจำน้อยนิดที่ผูกพันกับแอริเอลเนี่ยกูรู้สึกว่านางเงือกนะมึงนางมีพลังเสียงเยี่อะไรอะไรนะไอ,ไ,อไอ้กล่องเสียงของนางอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะพูดยังไงดีว่าเป็นอีกหนึ่งพลังอ่ะของเจ้าหญิงคนนี้คือเสียงที่ใสใสอย่างแก้วชวนฝันต้องมนประมาณว่าผู้ใดได้ฟังก็ต้องต้องมนอะไรอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับผมอ่ะเลยติดภาพไงว่าไอ้เฮียเดวเไปทำไมต้องใสใสแบบมึงดูเอางี้มึงฟังเสียงเฮลิเบอรี่ก็ได้ เออเฮลิเบอรี่ถึงแม้ว่าผมจะติดเรื่องการแสดงแต่เสียงน้องอะ่ะเฮลิเบอรี่ใสแบบโอ้โหโ,หโอ้เฉือนใจกูเลยออสัตว์ใสกิ้งเลยเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าคุณโบกี้ไลออนนะครับเป็นแอร์เดลครั้งนี้ยังอีกนิดในพาร์ทของร้องนะเออคือหมายถึงว่าเสียงเขาแบบอาจจะแบบทำให้ผมรู้สึกว่า อีกนิดแต่มันมันอึดอัดนิดนึง่ะเวลาผมฟังอ่ะมันอึดอัดนิดนึงเพราะอ่ะเพราะแต่มันจะอึดอัดนิดนึงก็แบบเสียงมันแหบและสากหน่อยหน่อยมันดูเฮียมันมันไม่ใสขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมกลับรู้สึกว่าการพากของคุณโบกี้แลอนผมไม่ติดอืมผมไม่ติดผมถึงบอกไงว่าเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดเนี่ยเราต้องคุยกันละเอียดหน่อยเพราะผมอ่ะรู้สึกไม่ชอบเอางี้ผมรู้สึกไม่ชอบเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดใครที่ตาม Facebook ผมอยู่ก็จะเห็นอยู่แล้วว่า กูกูตลกหลายฉากมากแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ชอบไปซะทั้งหมดเออเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเสียงภาคภาคไทยถ้าไทยผมแนะนำนะคุณจะไปดูภาคไทยหรือซาวท็กไปดูซาวท็กนะครับผมแล้วก็คลิปนี้สปอยเพราะว่าในเรื่องเนี้ยมันเหมือนเลยถ้ามึงเคยดูการ์ตูนมาคือมึงนอตโซเจียเลยมาถึงฉากนี้ดีกว่ามึงอยากรู้ปะกูหาฉากไหนมากสุดเออเอางี้ กูถามพวกมึงด้วยที่นั่งดูอยู่เนี่ยถามทุกคนด้วยนะครับถามทุกคนด้วยว่าฮามีไหมฉากไหนที่ฮาฮาสุดฮาแบบเพราะมันเป็นซีนคอมเมดี้ก็ได้หรือฮาแบบหนังมันไม่ได้ตั้งใจฮาเว้ยแต่ <c oughs> ทำไมมันดูฮาจังวะข <c oughs> องกูมีฉากหนึ่ง <c oughs> ออกูนี่ฮ <c oughs> าป๊อปคอนร่วงอ่ะ <c oughs> มันจะมีอยู่ <c oughs> นึกนึกได้ยังหาเลยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเออไม่ใช่ช่วงหนึ่งฉากหนึ่งฉากหนึ่ <c oughs> งทีเาาเงเเนะ่เจ้าหญิงแอเรียลกับเจ้าชายมันเป็นช่วงเดี๋ยวนะเจ้าหญิงแอเรียลมันจะมีเวลาสามวันใช่ปะ่ะเออรู้สึกวันนั้นเป็นวันที่สองหรืออะไรสักอย่างเนี้ยที่เจ้าชายกับเจ้าหญิงแอเรียลออกไปล่องเรือก,กันนะ่ะเออออกไปล่องเรือก,กันนะ่ะแล้วนางพูดไม่ได้ใช่ปะ่ะแล้วเจ้าชายยังไม่รู้ชื่อไง นะเจ้าชายยังไม่รู้ชื่อกูก็รอดูเลยซีนนี้คือซีนแบบเดี๋ยวมันน่าจะมีเท่าเท่าเทเ่า,ท,า,ท,า,ท,าที่กูจําได้นะในในการ์ตูนอะ่ะมันจะเป็นแบบเจ้าชายนึกไม่ออกเอ๊ชื่ออะไรนะชื่ออะไรป้าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเซบาสเตียนมั้งเออมาเกาะที่ขอบเรือแล้วก็เอเฟียลเอเียล แอร์เรลเแอร์เรวแอรเรลเฮเซบาสเตียนคือคือกระซิบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหนังมันเรียวขึ้นปั๊บพุ่งกับโคงแบบเปลี่ยนนะนะเปลี่ยนให้มันดูสมเหตุสมผลมากขึ้นแต่บางทีแบบกู ifting, ไม่ได้ต้องการความเรียวนะเอาจริงๆแล้วเดลเรตเตอร์มเมดอ่ะคือทําให้มันดูเรียวได้เว้ยแต่มันมันควรที่จะแบบเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในจินตนาการน่ะชวนฝันด้วยอ่ะเพราะว่าแอรีเลคือชวนฝันอาช่างแม่งแต่เขาเปลี่ยนคราวเนี้ยเซบาสเตียนไม่ได้มากระซิบแล้วเจ้าชายมองดาว เปลี่ยนเป็นบอกดาวก <c oughs> ูนึกแล้วกูยังหาเลยเ <c oughs> จ้าชายแม่งมองดาวเว้ยแล้วก็พูดชื่อดวงดาวตอนนั้นคือแบบชื่อตอนนั้นมันดาวชื่ออะไรวะเอลิสหรือไอ้สักอย่างอะชื่ออลิสเอลิส,เ,ลสเฮียอะไรเนี่ยเจ้าชายก็ฮะเอลิสเหรอ รู้สึกว่าแอเรียลแหลเป็นคนชี้ชี้ดาวตรงนี้แล้วดาวกลุ่มดาวเนี่ยชื่อดาวเอลิสอะไรสักอย่างพระเอกก็เอลิสเหรอเอลิสสักพักเจ้าหญิงแม่งเอามือมาพอเจ้าชายพูดเอลิสเจ้าหญิงแม่งเอลิสเอลิสเอลิสกูนี่แบบฮะแล้วแล้วเจ้าชายแม่งก็เอลิส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 อลอลิเอเอลอลเอลิเลอลอลเอเอลิลเอลอ ว้าวชื่อแอรีลกูนี่แบบฮะฮะ what the fuck ได้ได้เหรอวะกูนี่แบบไอสัตว์มันไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วเหรอคือเอาเอาจริงๆนะกูพูดเลยนะถ้าจะแบบเอริเอลเอริเอลจริงๆอะเวอร์ชั่นเนี่ยเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นน่ะนางไม่ได้ชื่อแอรียลนะ นางชื่อเอร์เรียว่าเดี๋ยถ้ามึงจะให้การรู้ชื่อแอรเรียลของเจ้าชายอ่ะเป็นแบบเอรอเอรอเรียลอย่างเงี้ยมึงให้เซบาสเตียนกระซิบเหมือนเดิมก็ได้กูไม่ติดปูกระซิบหูคนแล้วแบบเหมือนพูดแล้วแบบกระซิบเอ้ยเหมือนอยู่ในผวังแล้วก็ได้ยินเฮอะไรก็ได้มึง ให้เซบาสเตียนกระซิบยังดูดีกว่ามัดเอริส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 ภาพในหัวกูอะเหมือนแบบเจ้าชายแบบอะไรนะชื่อเอริสเหรอเอริสไม่ใช่เอริส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 เอเอริสเอรอริสเอริเอริสเอริสเอรเอริสเอรริสเอิสิ ความโรแมนติกไอ้เฮียเสียดายโคตรคือจังหวะนั้นน่ะมันมีปลาฉีดน้ำโอ้โหมเมงเรืองแสงแบบสวยด้วยนะสวยนะกูว่ามันสวยนะเวย้ยบรรยากาศแบบมีปลาเรืองสง่งเรื่ืองแสงไอ้เฮียทีปลาฉีดน้ําเรืองแสงเนี่ยมึงให้เวอร์ได้เซบาสเตียนกระเิบรบอกชื่อเอเรียลเนี่ยมึงเปนปลีเ,ปเอลิบิส เอลบิ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 เอลบิเหรอออะไรวะกูหนี่ฮาแบบหาขี้แตกอ่ะกูเลยว่าอ๋อเดอะลิตเติ้ลมาเมภาคเนี้ยคือแฟนตาซีคอมเมดี้กูว่าแล้วไอ้เฮียไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแอดเวนเจอร์ไม่ใช่การประจนภัยเพราะว่ากูไม่รู้สึกถึงการประจนภัยด้วยตอนเราดูในแอนิเมชันผมผมยังเท่าที่ผมจําได้นะกูรู้สึกเหมือนกับว่า a อเรีอ่ะ มีเหตุการณ์ให้ประจลภัยมากกว่าเนี้ยอันนี้คือเขาเหมือนไทม์สคริปต์อ่ะอืมแป๊บแป๊บแอรียลโดนฉลามไล่ปป๊บแ๊บแอรียลมีขาแล้วปป๊บแป๊บแอรียลรักเจ้าชายด้วยความที่เขารีบเล่าอ่ะเหตุการณ์มันจะดูเหมือนคัดชนคัดชนคัดชนเพลงมันเยอะกริงเว้ยแล้วเราได้ฟังเพลงเราไปฟังเพลงงเราเนี่ยมันมันเยอะจริงเว้ยแต่มันจะเหมือน เพลงแล้วเหตุการณ์น,นิดนึงแล้วต่อเพลงเหตุการณ์น,นึงต่อเพลงเหตุการณ์น,นึงต่อเพลงไม่มีช่วงเวลาให้กูเทคไทม์แบบได้ผูกพันหรือได้แบบมีเวลาอยู่กับบุคลิกที่ล่าเริงของเอเรียลผมแม่งบุคลิกล่าเริงไม่ได้ด้วยเพราะว่าน้องเฮลิเวรี่เขาแสดงเป็นอย่างนั้นไปแล้วนะคือความล่าเริงหายไปเยอะมากนะครับแบบความล่าเริงบีดาอยู่กับปูเซบาสเตียนหรืออะไรเงี้ยแม่งหายไปเยอะโคตรเยอะขนาดที่กูรู้สึกว่าเซบาสเตียนตอนอยู่กับเพื่อนอะ่ะกูอยากเห็นเยอะๆเลย ก็ไม่สนุกโคตรเซบาสเตียนกับเพื่อนแย่งซีนสัตว์อเซบาสเตียนกับเอ่อฟาวเดอร์กับเพื่อนๆเขาว่าแก๊งสามคนนะ่ยสามโจกอะ่ะนั่นแหละคือโอ้โหมหาสัตว์น่ารักโคตรขโมยซีนสัตว์แล้วพอความที่เขาแบบเหมือนกระชับเรื่องมากๆากะ มันทําให้ไอ้ช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้ร่วมกันกับเจ้าหญิงได้เรารู้สึกว่าอ๋อมันมีการประจมภัยสักหน่อยเว้ยมันอะไรสักหน่อยเว้ยมันกลายเป็นเหมือนรู้สึกว่าเรามาดูเหตุการณ์เนี่ยที่สองคนที่อยู่ต่างเผ่าพันธุ์กันรักกันไอ้ไอ้ต่างเผ่าพันธุ์เชื้อสายนี่ผมก็ติดนิดหน่อยติดนิดหน่อยเดี๋ยวว่ากันแต่แบบเอาเรื่องนี้ก่อนนะคือพอเหตุการณ์มันกระชับมากเกินไปอ่ะมันทําให้เหมือนเราไปดูหนังแบบ ที่นำเสนอ MV ชน MV ชน MV ชน MV สุดท้ายนีผมไปดู The Little Mermaid เหมือนไปดูโชรูมมึงเข้าใจป่ะเหมือนโชรูมที่ปะหน้า Anniversary ครบรอบกี่ปี The Little Mermaid ว่ากันไปใช่ป่ะโดยที่มีหนังเรื่องนี้เป็น Boost Anniversary มี MV ชน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  MV MV ชน MV MV ชน MV ผมติดตรงนี้อีกอย่างหนึ่งเลือก ชื่อเรื่องหลากหลายเผ่าพันธุ์อันเนี้ยมีส่วนที่ผมชอบและผมติดผมชอบก็คือหนึ่งไอการที่เจ้าหญิงจริงๆเจ้าหญิงแต่ดั้งแต่เดิมของ The l i ล t ตเ m e r m a i มอเอนะมันก็จะมีเรื่องแบบเหมือนเป็นเจ้าหญิงที่เขาเรียกอะไรอ่พูดงดีว่าเหมือนเจ็ดเจ็ดย่านน้ำมาอยู่แล้วอ่ะประมาณนั้นนะผมเรียกไม่ถูกแต่ว่าประมาณนี้เท่าที่ผมจำได้ประมาณนี้เป็นเจ้าหญิงจากนู่นนนี่นั่นแล้วเขาก็ยกตรงนั้นมาเลยแล้วก็ให้เจ้าหญิงเนี่ยมี รูปร่างหน้าตาที่เขาเรียกมีเหมือนมีเชื้อชาติเนาะที่แยกไปเลยเอ็นนี่โอเคโอ้ผมโอเคมากผมรู้สึกโอเคมากแต่ติดตรงที่เท่าที่ผมจําได้มันก็จบประมาณนี้ในแอนิเมชั่นมันก็จบประมาณนี้ที่เจ้าหญิงแอเรียลแต่งงานเนาะนะแต่งงานกับเจ้าชายแล้วมันมีงานแบบอลังการเลยกูติดตรงที่ตอนจบของไลฟ์แอคชั่นเ่ะเขาใครยี่แต่หลากหลายเชื้อชาติสังเกตป้าจบเรื่อง เขาขยี้ทีเ่เงือกที่เป็นเอเชียมั่งเงือกที่เป็นคนยุโรปมั่งเงือกที่เป็นคนผิวสีมั่งหลากสีหลากเชื้อชาติอินเสิร์ตอินเสิร์ตไม่พอเงือกอยู่กับคนเน้นเลยเงือกอยู่กับคนเงือกอยู่กับคนเข้าใจว่าเขาต้องการเล่าอะไรแต่ประเด็นคือเขามีแค่อันนั้นเลยที่เหลือคืออีสัต์คือคือกูไอความเท่าเทียมตรงนั้นนะ่ะ กูโอเคแล้วมึงจะขยี้เท่าไหร่ก็ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญในยุคสมัยนี้จะหลนนรงจะช่วยจะพูดหรืออะไรก็แล้วแต่มันผมไม่ติดแต่ผมติดที่ว่าอย่าทิ้งสิ <c oughs> มึงอย่าทิ้งดิแอรียลแต่งงานน่ะมึงอย่าทิ้งดิไอ้เฮียกูมาดูเดลิตเตอร์เมดกูมาดูแอรียลแต่งงานแล้วแอรียลแต่งงานกับเจ้าชายซีนที่อลังการที่สุดคือเด็ดพ่อ ขึ้นมาพักเรือแล้วทิ้งกว้างความเท่าเทียมโอ้โหไม่เงือกกับคนเงือกต่างทวีปต,ต่างแม่น้ําต่างเชื้อชาติในเงือกต่างเชื้อชาติมาอยู่กับคนได้อยู่ร่วมกันเจ้าหญิงแอรเรียลไปไกลๆเห็นปาดปาดนึกว่านั่งเรือหางยาวอีสั์คือคือ,ค,อคือขยี้ตรงเนี้ยแล้วมึงช่วยขยายเจ้าหญิงแอรเรียลด้วยเจ้าหญิงแอรเรียลกูน่าสงสารโคตรอะ คือเหมือนหนังเอานางมาฆ่าแล้วแบบไม่ได้ใครยี่เลยอะกูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอเฮี้ยกูสามารถทวงคืนงานแต่งเจ้าหญิงแอเรียอกับเจ้าชายได้เปล่าดูจบแล้วผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเจ้าหญิงแอเรียอเลยนะแต่งงานแล้วนะอีสัตว์เด็ดพ่อก็อยู่ตรงนั้นไอเฮี้ยมึงจะไม่นําเสนองานแต่งงานที่มันสมศักดิ์ศรีเลยหรอวะเนี่ยติดงานแต่ง สมศักดิ์ศรีเจ้าหญิงแอรียลเจ้าชายอยู่ไหนมีอลังการสุดก็เด็กพ่อช่วยผักเรือแบบอลังการปึ้งแล้วคลื่นมันก็พาเรือไปเหมือนเห <c oughs> ม, <c oughs> มือนเจ้าหญิงแอรียลกับเจ้าชายมันเล่นเสิร์ฟครัวแล้วไม่พอนะอีสัตตัดช็อตแกงกูว่าคนที่บูลลี่อ่ะมึง <c oughs> ไม่ใช่พวกเราอ่ะกูว่าไม่ใช่พวกเราอะคือมึงไอ้เหี้ย เด็ดพ่อแม่งผักเรือกูจําได้เลยมีช็อตหนึ่งคือแม่งรับข้างอะ่ะเหมือนรับข้างอย่างเงี้ยเห็นทะเลใช่ป่ะแล้วเห็นคลื่นเว้ยแล้วแอรเรียวสมมติเนี้ยแอรเรียวนะแอรเรียลแม่งเป็นคลื่นแล้วรับข้างๆแล้วทิ้งอะ่ะทิ้งแล้วเห็นแอรเรียวไปเงี้ยปุ๊บแล้วก็เห็นกรีเน่ถ้าใครที่กำลังมองหาอะไรที่อร่อยๆระหวอางดูเดิสเมอร์เมด ก็ต้องนี่เลยครับโอพัฟซีเรียโอเกรนผสมครีมช็อกโกแลตที่หอมกลมกลม่อมและกรอบอร่อยที่จะมาใน2รสชาติก็คือรสดับเบิลสตรอเบอรี่และรสดับเบิลช็อกโกแลตนะครับเพียงถ้วยละ10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 e l e v e n ทุกสาขาและอย่าลืมนะครับสินค้าของโอพัฟเมื่อซื้อครบ300บาทนะครับเก็บบินเอาไว้มันเอาไปแลกของพรีเมียมน่ารักนา่กนารักได้อีกเยอะเลยครับใครที่ไปดูแล้ว มันจะมีสีรับข้างเลยตอนสุดท้ายนี่คืออลังการสุดแล้วเจ้าหญิงแอรเรียลได้รับความอลังการมากสุดคือตรงนี้นี่นี่คือโอ้โหอลังการสุดแล้วในชีวิตนางพ่อผักเรือตัดรับก็ข้างๆกว้างๆ,างๆ,างๆ,างๆเห็นทะเลมีขึ้นแล้วเรือก,ก็ไปแบบเข้าซ้ายออกขวามึงเหมือนเหมือนกำลังดูหนังตลกอะแบบตัวละครเข้าซ้ายออกขวาแบบปุ๊บหายไป แล้วอีฮีอน้องเฮลิเบรี่แม่งก็นั่งอยู่ในเรือแล้วก็ไหลไปกับเรือไอ้สัตว์ตัดยังกระซีนมีมเลยอะ่ะงงชช่เปลงแอรียอแต่งงานกับเจ้าชายแล้วนะทำไมตัดเป็นซีนมีมเลยอะ่ะผมถึงบอกไงว่าถ้าจะพูดถึงเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดเนี่ยเราอาจจะต้องลงในรายละเอียดนิดนึงว่าแบบส่วนตัวผมอะไม่ชอบอะไม่ได้หมายความว่าไม่ชอบทั้งเรื่อง ไม่ชอบแค่บางจุดอะส่วนที่ชอบมันก็ี่ยผมอยากจะชวนคุยเรื่องตัวละครที่ชอบดีกว่าคุณชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดแชร์กันเลยแชร์กันแชร์กันผมนะณนะตอนนี้นะผมชอบตัวละครเออร์ซูล่ามากที่สุดซึ่งเอเอร์ซูล่าในเวอร์ชันไลฟ์เวอร์ชันครั้งนี้นะครับรับบทโดยเมลิส่าแมคคาที่นะครับซึ่งโอ้โหมึงไปดูอีสัตว์นางเล้วดีแล้วเสียงร้องก็ดี เออร์ซูล่านี่ผมโอเคเลยด้วยทั้งแซวแท็กเนะาะดีนั่นดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นแล้วร้องก็คือโอเคนะครับแม้กระทั่งในเวอร์ชันาภาคไทยถูกปะ่ะเสียงร้องในเวอร์ชั่นภาคไทยก็โอเคไม่ติดเลยกูกูชอบเลยด้วยกูรู้สึกว่า ula, เออร์ซูล่าเอออีสัตว์มันต้องไอ้เฮียตัวละครตัวนี้มันมัน,ม,นมันจะต้องอย่างเงี้ยขี้ฉามึงนึกภาพว่าเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดมันคือแบบจักจ,กจกวงวง่ะมึง มันคือแบบจกัจกจักวงวงแล้วมันก็จะแบบร้ายก็คือร้ายมันจะขี้อิจฉานางร้ายในละครนะคะคุณเข้าใจป่ะเออเออซูล่าเนี่ยทั้งการแสดงของมิลสาเมคคาที่และตัวเวอร์ชั่นาคไทยนะครับทําได้ดีดีมากอันนี้ผมชอบสุดนะครับแต่ถ้าพูดถึงกลุ่มนะกลุ่มที่ขโมยซีนสุดแล้วกูรู้สึกว่าชอบสุดไอ้กลุ่มนี้เลย กลุ่มเซบาสเตียนฟาวเดอร์ er, กับนกนกเฮียนะนะั่นแหละกูจําชื่อนกไม่ได้แล้วแต่มันจะมีนกพูดได้อยู่ตัวหนึ่งเนะีครับทบี่บอกเอลี่ว่าหวีบอกเอลี่ว่าซ่อมคือหวีฟุ้งฟริง้งไงขนาดหวีฟุ้งฟริง้ง่ะก็ยังมีเลยซีนคือเขาตั้งใจให้มันเหมือนมากในการ์ตูนอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยกูก็งงว่าแบบไอ้เฮียทำไมให้มันเหมือนมากอะ่ะแล้วมึง ทำไมมึงพยายามเปลี่ยนอย่างแบบตั้งชื่อแอรียลอย่างเงี้ยเปลี่ยนทําไมคือถ้ามันเหมือนมึงก็เหมือนไปเลยเซบาสเตียนบอกชื่อไปเลยดีกว่าเอลิสงงอออาาเอนนเล,บบาาเลิอลเอลินเอลสอลเอลเอลยสเอลสอลเอลีนเอลอลอลีเอลิส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 เอลเอลิอลินเอลิสเอลิเอลิส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 เอลิงเอลเอลิอลิสเอลิสเอลเอลอลิอลเอลอเอลอลเอลิอลเอลอล แต่ว่าเหตุการณ์มันคือเซบาสเตียนบอกใช่ไหมครับขอเปลี่ยนหน่อยมันดูไม่สมเหตุสมผลเปลี่ยนเหมือนมึงน,นึกไม่ออกแล้วว่าจะทำยังไงดีก็เป็นซิงคกูกิ๊กไงอารมณ์แบบซีรีส์เกาหลีโคตรๆแบบแต่เหมือนช็อตมุกอะ่ะมึงมึงเคยดูเลิฟซีนแบบช็อตมุกป่ะเนี่ยเลิฟซีนแบบช็อตมุกไหนลองพูดชื่อดาวใหม่สิคะเจ้าชายเจ้าชายก็เอลิมิริมเอลิมิ เลิฟซีนช็อตมุกเอีเอลบิ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 ิบ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  ในความเป็นจริงอ่ะสัตว์มันคุยกันไม่ได้คือถ้าจะพูดว่าแม่งเรียวอ่ะกูก็ไม่เชื่อว่านกปูและปลามันจะจับกลุ่มคุยกันแบบนี้ได้อ่ะไม่เชื่อเด็ดขาดนะในความเป็นจริงกูว่าปลาแม่งโดนแดกก่อนเพื่อนแหะเนี่ยคือเหมือนกับเขาพอจะไปเรียวมากๆปั๊บด้วยความที่เดอะลิตเติ้ลเมเมดอ่ะมันเป็นการ์ตูนมันเป็นฝันมันเป็นจินตนาการอ่ะมันมีปลาปูพูดได้มันคุยกันมันมีนู่นนี่ปูกระซิบ โอ้โหเจ้าชายบอกชื่อเจ้าหญิงแล้วแบบช่วยกันทําให้สองคนนี้รักกันนี่คือโมเมนต์ลายทางที่มันอาจจะเล็กๆน้อยๆแต่มันสําคัญนะถูกตัดทอนด้วยคําพูดเดียวว่าพอมันเป็นไลฟ์แอคชั่นปั๊บมันอาจจะต้องปรับให้มันดูจริงมันไม่ต้องจริงมากก็ได้ยังไงก็เป็นแฟนตาซีกูเชื่อเอาเป็นว่าสรุปนะเดอะเ t t เต m e r เมอร์เสํำหรับผมนะหนอนหนังเรื่องเรื่องเรื่องอะไรผมมองว่าจะเหมือนเนะี่ยก็ได้ผมไม่ติด ผมไม่ติดแต่แค่แบบพอมันเลือกที่จะเหมือนในแอนิเมชั่นมันดันเสือกถูกขัดขวางด้วยคำว่าจริงอยากให้ดูจริงปูจริงๆปลาจริงๆนกจริงๆแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีอยู่ดีใช่ป่ะโมเมนต์นกปูปลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะตัดออกมันก็ไม่ได้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องเลือกปรับบางอย่างสุดท้ายสิ่งที่ปรับดูไม่ดีเลยสเสด็จพ่อผักส่งลูก ไปมีผัวแล้วค่ะออกเดินทางค่ะส่งไปเรือหางยาวเลยเฮียแล้วเนี่ยเลือกเปลี่ยนบางอย่างแล้วก็เลือกจะเปลี่ยนจะเหมือนคือการปรับไปลนแอชั่นครั้งนี้ของ The Little Mermaid ไม่คุยกับผมอย่งนี้ดีกว่าส่วนเรื่องการแสดงเนี่ยผมผมมองว่าอืมไม่แน่ใจว่าจะมีคนชอบแอเรียลที่เป็นเวอร์ชั่นของน้องเฮลิเบอรี่หรือไม่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าการแสดงของน้องเฮลิเบอรี่เนี่ย เป็นแอเรียลในแบบที่มันไม่คุยกับผมเอางี้ผมใช้คํานี้ดีกว่าเออผมจะไม่พูดว่าดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าอันนี้เป็นผลงานเรื่องแรกของน้องการจะมาพูดว่าดีหรือไม่ดีเดี๋ยวมันก็ทําร้ายกันหรืออะไรก็ตามว่ากันไปเอาเป็นว่ามันไม่คุยกับผมมันไม่ใช่แอเรียลในเวอร์ชั่นที่ผมรักอีกแล้วอ่ะเอางี้ดีกว่าผมเลยรู้สึกว่าดูเรือเรตเตอร์เมดไลฟ์เอรชันจบแล้วมันไม่ทําให้ผมหายคิดถึงแอเรียลอ่ะ เหมือนผมก็ยังไม่ได้กลับมาเจอแอเรียลคนที่น่ารักสดใสแอเรียลคนที่ไม่ว่าทุกแค่ไหนไม่ว่าจะเจออุปสรรคแค่ไหนนางก็จะยิ้มได้แอเรียลคนที่น่ารักสดใสแต่จิตใจนางเข้มแข็งผ่านทุกอุปสรรคความรักของสองคนถูกขัดขวางถูกอะไรมันมันมันทำให้รู้สึกว่าโมเมนต์ความรักต่างๆกว่าจะไปเจอเจ้าชายกว่านู่นกว่าจะนี่มันรู้สึกน่ารักสดใสและอบอุ่นมันยังไม่ทำให้ผม หายคิดถึงแล้วหวนคืนแอร์เรียลคนนั้นเพราะฉะนั้นผมจะรู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงเลยก็ตามผมก็อาจจะติดส่วนเรื่องการตัดต่อก็อไม่ผมเฉยๆว่ะอ่าภาพสวยเทคนิคอ่าพอลงไปใต้น้ําผมผมโอเคผมไม่ติดเรื่องความมืดด้วยซ้าแม่งเ,เรื่องเล็กน้อยมากเว้ยเรื่องความมืดใต้น้ําอีสัตว์ถ้าเขาต้องการจะจริงไงใต้น้ํามันก็ประมาณเนี้ยแล้วเขาก็เล่นกับอะไรที่มันเรืองแสงไงมึงเห็นแมงกะพรุนพวกนั้นป่ะน่ารักมาก มึงเห็นอซูล่าปะหนวดปลาหมึกแมงเรืองแสงอีสัตว์สวยโคตรผมผมโอเคเรื่องมืดผมไม่ติดด้วยซ้ําไปมันเป็นปัญหาเล็กอะเอางี้ดีกว่าแต่คราวนี้มันก็จะติดอีกที่วิธีการนําเสนอก็คือภาพเมืองใต้นะ้าเมืองบาดาลตรงนั้นน่ะผมรู้สึกว่าผมเห็นแล้วมันมันขนลุกกว่าน,นี้ในวอชชันแอนิเมชันน่ะมันอลังการกว่าน,นี้มันดูเป็นแบบปราสาทเจ้าหญิงอะมันดูเป็นแบบ เฮียเนี่ยเสด็จพ่อไททันนะอยู่ตรงนั้นเน่ะเข้าใจป่ะอันเนี้ยกูรู้สึกเหมือนพลงไปใต้น้ำปั๊บมีแต่ปะการังกุ้งหอยปูปลาแล้วไททันกับเงือกไม่กี่คนอะไรเงี้ยกูรู้สึกแบบเฮ้ยปีกวิเวกอยู่กันแบบมินิไซมินิหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมก็อาจจะติดเล็กน้อยเพราะฉะนั้นแนบเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดนบไม่ไม่ค่อยคุยกับผมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคะแนน สำหรับหนอนหนังนะที่จะให้เดลิเตเมเมยนะครับอยู่ที่สำหรับผมอะอยู่ในโพสิชันที่ถ้าปรับนิดจูนหน่อยไปจูนอีกหน่อย ấy, เพื่อให้มันเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้ สำหรับผมความคาดหวังของผมนะแอร e l ถ้ามันดูล่าเริงสดใสกว่านี้ถ้ามันดูแบบเป็นแ r ร e l ในเวอร์ชันที่เราคุ้นเคยกว่านี้ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหไม่หายคิดถึงกว่านี้มันก็จะดีกว่านี้ไอโมเมนต์ต่างๆที่แอรลองเอาพิจารณาใหม่ว่าแบบเฮ้ยมันมันมันโอเคแล้วเหลอการแบบเลิฟซีนแบบช็อตมุกอ่ะกูเพิ่งเคยเห็นนะเลิฟซีนช็อตมุกอ่ะแอรอแอร เลยรับสินช็อตมุกกูไม่เคยเห็นอีสัตให้เซบาสเตียนกระซิบไปเลยก็ได้คือถ้าเลือกจะเหมือนก็เหมือนไปเลยก <c oughs> ุ้งหอยปูปลาดูจริงก็ได้แต่เส้นเรื่องอะเรื่องความเหนือจริงเหนือจินตนาการน่ะก็ให้มันเป็นแบบนั้นไปเลยเพราะอยากให้เหมือนไง เออผมเลยรู้สึกว่าเป็นเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดในเวอร์ชั่นที่ถ้าเอาไปบิดไปปรับอีกนิดนึงมันก็คงจะดีกว่านี้ในมุมของผมนะอันนี้ในมุมของผมคือพูดกันตามตรงอะ่ะเวลาผมพูดแบบนี้ว่าเอ้ยหนังมันควรจะต้องปรับต้องเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรเงี้ยกูก็ไม่ได้แบบ รู้สึกว่าทุกคนจะต้องมาปรับเปลี่ยนเพื่อเอาใจกูอะไรขนาดนั้นน่ะไม่ใช่น,นะครับคือเขาก็ไม่มีความจําเป็นหรอกที่จะต้องมาปรับหนังเพื่อคนดูหนังใครก็ไม่รู้อีตาเฮียนี่อีตาหน้าหนอนนี่ทำไมกูต้องเชื่อมึงอะไรเงี้ยเขาก็นั่นคือสิ่งที่เขาคิดอยู่แล้วซึ่งมันก็ถูกของเขาอ่ะนะแต่ถ้าถามมุมผมผมว่าเอ้ยคนดูอย่างผมเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับหนงังเรื่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมผมว่าก,ากลางๆเนี่ยเออถ้าแบบคือมันมีส่วนที่เราพอเราไปดูอะเรารู้สึกเลยว่าถ้ามันไปอีกเวนึงอะ เออไปที่แบบจินตนาการเลยอะไรที่มันควรจะเหมือนอะไรที่มันจะควรจะอลังการอ่าแอริเลเป็นยังไงประสาทใต้น้ำโมเมนต์แต่งงานนู่นนี่ที่มันควรจะอลังการอะไรก็ตามมันถูกขยี้ให้มันได้ความรู้สึกนั้นน่ะถ้ามันไปเวนั้นเลยอ่ะมันก็น่าจะดูดีกว่านี้คือมันมีเวที่หนังเรื่องนี้สามารถที่จะบิดและปรับแล้วมันดูดีได้เลยแต่แค่ตอนนี้ะตอนนี้ทางที่เขาเลือกอ่ะผมว่ามันดูแบบขัดขัดเกินเกินไปสักหน่อย มันไม่เพอร์เฟกอย่างที่พวกเราคาดหวังเอางั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะคุณชอบอาจจะชอบมากๆก็ได้นะีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครกําลังหาขนมอร่อยๆนะที่มึงคิดถึงกันป้าแบบเฮ้ยซีเรียลทัญญพืชกรอบๆกินคู่กับครีมช็อกโกแลตหอมๆห,ห,หวานๆมันๆน,นี่เลยกูแนะนำเลยอีสว์อร่อยฮีฮย นะครับโอพัฟมี2รสชาติด้วยกันก็คือรสดับเบิลซอร์บอรี่นะครับผมแล้วก็รสดับเบิลช็อกโกแลตนะครับสามารถหาซื้อแล้วที่เ e เ e ่ e อีเลทุกสาขาครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่จ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคือ่องคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ